ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใกล้หมายจับประมวลผลจับเท็จลุงพลครอบครัวพบหลักฐานยันตัวบุคคลวันที่15มกราคมผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์รายงานความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่หลังตำรวจเชิญพ่อแม่ของน้องชมพู่และครอบครัวรวมทั้งลุงพลป้าแตนคนใกล้ชิดของน้องชมพู่มาเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งถือเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อีกส่วนนึงในคดีนี้โดยพบว่าล่าสุดการประมวลผลเข้าเครื่องจับเท็จใกล้เสร็จสิ้นแล้วโดยขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนและผู้เกี่ยวข้องจะลงนามและส่งมอบเอกสารประมวลผลเข้าเครื่องจับเท็จส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนคดีนี้นำไปประกอบกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อื่นๆที่ตรวจพบและมอบให้กับที่ประชุมคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.เป็นประธานหลังจากนั้นจะมีการพิจารณาว่าหลักฐานที่มีเพียงพอที่จะออกหมายจับบุคคลที่ก่อเหตุได้หรือไม่โดยมีรายงานว่าหลักฐานที่มีนั้นเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันตัวบุคคลและพบว่าหลักฐานชิ้นนี้ไปอยู่ในที่เกิดเหตุโดยบุคคลนั้นจะต้องชี้แจงให้ได้ว่าไปอยู่ในจุดเกิดเหตุได้อย่างไรซึ่งต้องรอลุ้นว่าหลักฐานต่างๆที่ตำรวจทำงานมากว่า8เดือนจะสามารถมัดตัวคนร้ายและจะสามารถปิดคดีได้ภายในสิ้นเดือนนี้หรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ